ที่ประเทศเนปาลเกิดโศกนาฏกรรมทางการบินครั้งใหญ่เป็นครั้งที่รุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีนะคะผู้โดยสารและลูกเรือเกือบทั้งหมด68คนเสียชีวิตค่ะทำให้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าปัญหาเรื่องการบินที่ประเทศเนปาลเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งด้วยค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ได้ในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจก่อนเกิดเหตุเครื่องบินตกในประเทศเนปาลภาพนี้เผยให้เห็นเครื่องบินที่บินต่ำมากและเอียงข้างก่อนที่จะเกิดเสียงดังคล้ายการชนเกิดขึ้นผู้ที่บันทึกวิดีโอนี้เปิดเผยว่าเขาตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพระหว่างนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้านหลังจากสังเกตเห็นเครื่องบินลำเกิดเหตุบินอยู่ในเพดานที่ต่ำมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองโพคาราทางตอนกลางของเนปาลไม่ไกลจากสนามบินโพคาราโดยเที่ยวบินที่691ของสายการบินเยติแอร์ไลน์ซึ่งเดินทางออกจากกรุงกาฐมันดุเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้ก่อนที่จะประสบเหตุเวลาประมาณ 11:00 นหรือช่วงบ่ายตามเวลาในประเทศไทยที่เร็วกว่าเนปาลอยู่1:15โดยภารกิจค้นหาและกู้ภัยที่มีทหารจากกองทัพเนปาลเข้าร่วมถูกสั่งระงับไปชั่วคราวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากความมืดเป็นอุปสรรคแต่เจ้าหน้าที่ได้เริ่มการค้นหาอีกครั้งในเช้าวันนี้ก่อนหน้านี้สื่อท้องถิ่นได้นำเสนอภาพการค้นหาซากปรักหักพังของเจ้าหน้าที่ซึ่งพยายามรื้อค้นซากเครื่องบินที่ถูกไฟไหม้เสียหายโดยมีรายงานว่าร่างของผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกไฟไหม้จนยากต่อการระบุอัตลักษณ์ทั้งนี้มีการทยอยลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือที่อยู่บนเครื่องบินทั้งหมด72คนเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสาร68คนลูกเรือ4คนรวมเป็น72คนในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยอย่างน้อย15คนได้แก่ชาวอินเดีย5คนรัสเซีย4คนเกาหลี2คนออสเตรเลียอาร์เจนตินาฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ประเทศละ1คนขณะที่นายกรัฐมนตรีเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศและสั่งการให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวนสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้คาดว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จภายใน45วันชาวเนปาลทั่วประเทศต่างร่วมไว้ทุกข์กับเหตุความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีจากอุบัติเหตุทางการบินซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเนปาลซึ่งหลายครั้งสาเหตุเกิดจากลักษณะของรันเวย์รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนยกตัวอย่างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่งจะเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินทาร่าแอร์ตกในภาคเหนือของเนปาลจนมีผู้เสียชีวิต22คนและนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ตกในเนปาลรวมประมาณ350คนโดยเหตุการณ์ครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกิดขึ้นในปี1992ที่เครื่องบิน Airbus A300 ของสายการบินปากีสถาน International Airlines ชนภูเขาระหว่างมุ่งหน้าไปยังกรุงกาฐมันดุทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดบนเครื่อง167คนเสียชีวิตความปลอดภัยด้านการบินถือเป็นปัญหาใหญ่ของเนปาลเนื่องจากไม่มีการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาเครื่องบินที่ดีพอจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเมื่อปี2013สหภาพยุโรปมีคำสั่งห้ามสายการบินของเนปาลทั้งหมดบินเข้าน่านฟ้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินของเนปาลเฟื่องฟูมากขึ้นเนื่องจากบรรดานักปีนเขาต้องใช้บริการเครื่องบินในการเดินทางและการขนส่งสัมภาระซึ่งภูเขาที่สูงที่สุดในโลก14แห่งในจำนวนนี้8แห่งอยู่ในเนปาลทำให้เนปาลกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักปีนเขาส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุคนหนึ่งเปิดเผยว่านักบินน่าจะพยายามเลี่ยงการพุ่งชนและสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ชุมชนในจุดที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่เนื่องจากเครื่องบินไปตกในจุดที่เป็นหุบเขาซึ่งเป็นพื้นที่ว่างซึ่งมีขนาดไม่กว้างมากนัก